ไขรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนไพรบุกเบิกกรมอุทยานตอนที่1ประชาชนในยุคอนาคตในแนวคิดของคนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันกระตุ้นให้ทุกคนรักษาบริบทของความเป็นไทยไว้ควบคู่กับความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันได้เช่นเดียวกับข้าราชการประจำท่านคือข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องยึดมั่นในศักดิ์ศรีอันสูงส่งนั้นไว้อย่างมั่นคงนั่นคืออนาคตของชาติสามารถลดความเหลื่อมล้ำที่จะลุกลามไปทั่วแผ่นดินลงได้แน่นอนเดินข้ามผลประโยชน์อันมิชอบได้พวกเราประชาชนยกมือท่วมหัวสาธุอย่าบอกนะพวกเราถูกนักการเมืองขี่หลังบังคับใจทุกช่องทางก็เข้าใจได้แต่ไม่ทั้งหมดที่ดีมีผลงานเคียงคู่กับข้าราชการประจำมองเห็นได้มีข้อเปรียบเทียบเห็นอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เช้าโชว์ในกรมอุทยานที่มีการส่งสวยซื้อขายตำแหน่งจับได้คาหนังคาเขาการเมืองพยายามอุ้มให้พ้นผิดก็ไม่อาจจะมาขี่หลังบังคับให้พ้นความผิดได้ลองย้อนอดีตไปดูก็ได้ยุคพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์วันที่19สิงหาคมปี58ถึง62เป็นต้นมาท่านขับเคลื่อนแบบแนวคิดร่วมกันมองคนละมุมแต่ไม่ขัดแย้งกันด้วยเหตุและผลต้องชัดเจนตรงไปตรงมาข้าราชการในทุกกรมตื่นตัวและร่วมมือกันมาด้วยดีและสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายจับต้องได้คือแรงใจของทุกคนที่อยากทำงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใครต่อใครเข้าใจว่าเป็นแค่แปลงดอกไม้นานาชนิดหอมหวนชวนดมที่มีฝูงผึ้งรุมดูดเกสรก็กลายเป็นพื้นที่ธรรมชาติมีป่าเขาต้นน้ำลำธารทางบกและกลางทะเลที่รุนแรงไปด้วยกระแสคลื่นลมและเสียงคลื่นกระทบฝั่งพรั่งพร้อมไปกับสิ่งมีชีวิตบริวารสัตว์น้ำปะการังหลากสีท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์มองเห็นคุ้มทรัพย์ที่จะนำมาพัฒนาองค์กรที่ขาดแคลนงบประมาณมาหนุนใช้เติบโตได้ตามแนวนโยบายในอนาคตต้องอาศัยรายได้จากตรงนี้แหละจนเป็นที่เล่าลือไปทั่วทั้งกระทรวงการทำงานแบบค่ำไหนนอนนั่นไม่มีใครมาคอยหิ้วปิ่นโตตามหรือคอยจัดฉากออกหน้าสื่อจนกระทั่งปีต่อมาพ.ศ. 2559กระทรวงทรัพย์โดยท่านปลัดท่านวิจารณ์สีมาฉายาเห็นชอบตามคำขอของท่านรัฐมนตรีที่ต้องการหาคนทำงานก็ได้ตัวอธิบดีกรมอุทยานชื่อธัญญาธรรมาธิกุลวรรณสารรุ่น47ถูกเลือกมารับผิดชอบเต็มตัวในตำแหน่งนี้พังงาดอยู่กับงานใหญ่ต้องมีผลงานให้เห็นใช่ไหมครับชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน